ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มตื่นค่ะในช่วงที่แล้วเองนะคะเราได้พูดคุยกับคุณลุงฉลกสัมพันธรักษ์และอาจารย์พิริยะสัมพันธรักษ์ในเรื่องราวของความรู้กับการลงทุนแล้วก็มาดูว่าไซเคิลหรือว่าวงจรตลาดหุ้นประเทศไทยตอนนี้จะอยู่วงจรไหนแล้วก็อาการของเมาจะปรากฏเป็นยังไงคะคุณลุงคะเรื่องเมาในไม้ตายจริงๆเดี๋ยวให้อาจารย์พิริยะเขายกตัวอย่างให้ดูค่ะดูเมาชัดๆค่ะลองดูลองดูนะอาจารย์พิริยะเมาเอาจอเอาจอนี้ขึ้นสิเมามาเมื่อไหร่ตลาดจบแล้วคะลุงใช่ครับตลาดมันขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะมันจะไม่จบการขึ้นจนกว่าเมาจะเข้านะครับตอนนี้ยอดดอยที่ไม่มีเมาเนี่ยคือน้ำลายเลยเมาเข้าอย่างเดี๋ยวให้ดูตามปัจจุบันดูยอดดอยเราดูยอดที่ผ่านมาก่อนละกันนะครับผมคือจริงๆต้องบอกว่ามันมีวิธีดูหลายวิธีนะฮะก็แล้วแต่เราจะถนัดใช้วิธีไหนเลยนะฮะอันนึงที่เราจะใช้กันเรื่อยๆไม่ได้บอกว่า 100% จะต้องถูกต้องคือเราดูในส่วนของโมเมนตัมที่ขึ้นมาในส่วนของโอเวอร์บอทแบบนี้นะครับไม่ได้แปลว่าโอเวอร์บอทเราจะลงนะฮะอันนี้ผมพูดเรื่อยๆในคลาสเลยจริงๆทุกครั้งที่โอเวอร์บอทสังเกตว่ามันจะขึ้นต่อแต่มันจะมีบางครั้งที่โอเวอร์บอทแล้วเนี่ยสังเกตนะโอเวอร์บอทคืออะไรคือราคามันขึ้นมาเรื่อยๆตลอดมันขึ้นมา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 กำลังมันมีแต่การขึ้นการขึ้นมันเยอะมากกว่าการลงจนทำให้กำลังของตลาดมีแต่ด้านขึ้นมันยังมีคนแห่ซื้ออีกเห็นไหมดันคือมันขึ้นมาไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะถ้ามาดูสัญญาณแมงเม่าตรงนี้ไม่เห็นนะต้องมาดูตรงนี้นะมันขึ้นมาไกลขนาดนี้แล้วนะครับตัวของ ISI Momentum นะก็ขึ้นมาโอเวอร์บอทแล้วนะครับอยู่ดีๆก็มีการระเบิดขึ้นเห็นไหมลองขยายใหญ่สิขยายใหญ่เปิดแก๊ปเห็นไหมฮะเปิดแก๊ปขึ้นเห็นไหมครับนั่นคือสัญญาณเม่าออกคือการเปิดแก๊ปแปลว่าอะไรแปลว่าซื้อ at open ราคาเท่าไหร่ค่าไม่สนแพงก็ไม่สนเพราะอะไรเพราะค่าเป็นแมงเม่าคือถ้าเราคิดถึงซีนาริโอตรงนี้คืออะไรคือเราเห็นการขึ้นมาตลอดแมงเม่ารอซื้ออยู่ตลอดมันมีการย่อมันมีการย่อไม่ซื้อย่อปุ๊บนี่แหละคือโอกาสทองของเราเราเข้าตรงนี้ราคาเท่าไหร่ฉันก็ยอมส่งคำสั่งแอดโอเพนรอไว้เลยถึงวันมาต่อมาราคาเปิดทะลุขึ้นมาได้ละบิ๊กไวท์หรือว่าแก๊ปได้หมดนะฮะโอเวอร์บอทจำไว้เลยนะคะพวกเราอีกอันหนึ่งที่จะฟ้องเลยคือกำลังการซื้อของแมงเม่าเนี่ยมันไม่สูงเท่ากับกำลังการซื้อของนักลงทุนรายใหญ่สถาบันเลยตอนนี้เราจะเห็นว่าจริงๆมันคำนวณนะแต่เราก็จะเห็นมันสะท้อนออกมาในเชิงของโมเมนตัมที่ลดลงนะฮะถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในขณะที่ราคาทำนิวไฮเห็นไหมนะฮะโมเมนตัมของการวิ่งของราคามันหันหัวลงเรื่อยๆมันขึ้นแต่กำลังมันไม่เท่าเดิมนะครับมันเป็นการฟ้องว่าตรงนี้น่าจะเป็นการขึ้นของนักลงทุนรายย่อยนะฮะบวกกับสัญญาณตรงนี้ที่ว่าเฮ้ยใครเข้ามาซื้อตรงนี้อีกนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะดีจังเลยโอ้นะคนดูละแล้วล่าสุดมันจะเป็นยังไงช่วยดูสัญญาณให้หน่อยสินะฮะสัญญาณ 1,700 นะฮะจริงๆตรงนี้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งนะสัญญาณแมงเม่านะครับเห็นตอนลงมานี่มั้ยนะฮะเห็นโอเวอร์โซลเนาะตายเลยฝังเลยโอเวอร์โซลขนาดนี้แล้วนะเห็นมั้ยใครขายทุกราคาใครขายค่ะก็คือคนที่ซื้อตรงนี้แหละมาขายตรงนี้ไม่ไหวแล้วก็ขายเสร็จทำไมครับมันก็ดีใจนะฮะ นี่คือวัฏจักรแมงเม่าที่เราจะชอบศึกษากันมาพี่จะศึกษาแมงเม่าให้รู้แท้แหละครับผมเดี๋ยวไปดูล่าสุดกันละกันเรามาดูกันตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเยอะใช่ไหมอยากดูล่าสุดจริงผมยังไม่เคยดูตรงนี้เหมือนกันค่ะลองดูนะครับผมโอเวอร์บอทละโอเวอร์บอทมาเยอะมากเลยเห็นไหมนะฮะโมเมนตัมโอเวอร์บอทเยอะมากเลยจริงๆตรงนี้มันหลายเหตุผลเลยเพราะว่ามันกำลังเป็นการเทสในส่วนของไฮเดิมนะฮะส่วนของไซโคโลจีจะมีผลมากนะครับผมมีไหมถ้าเราว่ากันตามหลักการเลยก็เนี่ยขณะที่โอเวอร์บอทมีบิ๊กไวท์เกิดขึ้นขยายใหญ่สิขยายใหญ่นะโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยบิ๊กไวท์มาเห็นไหมแท่งเขียวใหญ่ๆเห็นไหมแมงเม่าเพิ่งเริ่มเข้าซื้อเข้าซื้อเต็มที่ตอนมีแก๊ปก็เห็นเขาบอกสถาบันกองทุนซื้อก็ต้องมีด้วยแหละซื้อมานานแล้วนี่แมงเม่าซื้อครับไม่ใช่สถาบันครับผมอีกอันนึงที่เราเห็นเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมเห็นการแผ่วลงของกำลังเห็นไหมโมเมนตัมแผ่วลงแล้วนะครับในขณะที่ราคายังขึ้นแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกยังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าถ้าราคาขึ้นได้อีกโมเมนตัมก็อาจจะขึ้นไปทำสูงขึ้นได้อีกใช่ไหมคะแต่แก๊ปมาแล้วนะฮะแก๊ปไหนคะลุงไหนแก๊ปตรงไหนอะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้นะฮะแก๊ปเนี่ยมีแก๊ปเริ่มเกิดขึ้นแก๊ปเรามองไม่เห็นนะแก๊ปมาแล้วโดจิแก๊ปมานะฮะโดจิเริ่มเกิดขึ้นปลายเห็นไหมเริ่มมีความไม่แน่ใจเฮ้ยขึ้นไหมขึ้นไหมอาจจะแก๊ปเป็นโดจิแล้วกำลังมันเริ่มแผ่วลงคือภาพรวมรอสัญญาณกลับตัวอีกนิดนึงนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยแต่ยังไม่มานะฮะสัญญาณยังไม่มาแปลว่ายังบูลลิชอยู่อ๋อรอสัญญาณอะไรคะสัญญาณกลับตัว
ดูจิมันลงไหมครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร์นะฮะengulfing bear engulfing bear นะฮะคือ candlestick pattern เนี่ยต้องบอกว่าถ้าใช้สเปซสปะเนี่ยไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ดูตาพี่อย่างตาตั้งอยู่เลยเราต้องดูว่าเราใช้แพทเทิร์นไหนในตอนไหนนะฮะถ้าใครอ่านถ้าใครศึกษา candlestick pattern จริงๆเขาจะมีว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า candlestick pattern คือเรื่องของจังหวะของตลาดนะฮะอันนี้ศึกษากันเอาเองนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกันก็คือ candlestick pattern ที่เป็น bearish reversal pattern เราจะมามองหามันระหว่างกลางทางพวกนี้เจอไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันจะเริ่มมีค่าเมื่อเราเจอมันในช่วงที่1คือตลาดซุปเปอร์บูลลิชโอเวอร์บอทมากราคาขึ้นต่อมีสัญญาณแบงค์เม้านำมาเรียบร้อยถ้ามีสัญญาณที่เป็น bearish reversal pattern อันนี้ก็ไปเปิดตำราดูได้เลย candlestick bearish reversal pattern มีอะไรบ้างเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนั้นก็จะเริ่มเป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามองเนี่ยระยะสั้นนะฮะแต่เขาบอก TD sequential วันนี้13ใช่ไหมระยะสั้นนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะมีการพักตัวก่อนซะหน่อยนึงแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่ามันยังยิกอยู่ใช่ไหมยังไม่มาภาษาเราคือยิกอยู่สัญญาจะไม่พักก็ได้อันนี้ไม่รู้นะตัวยังไม่มาครับยังไม่รู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าขึ้นไม่หยุดนะฮะจน RSI เนี่ยยกสูงขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่ามันเกิดการขัดทางกันตรงนี้เนี่ยมันถือว่าไม่เกิดขึ้นละมันก็เป็นไปด้วยกันละเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บขายเลยไหมอันนั้นมันคือไม่มีระบบละนะครับเราก็จะมีระบบที่ใช้ในการคอนเฟิร์มสัญญาอีกทีนึงค่ะก็อาจจะแบบสัญญาณที่ว่ามันยังไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะเราก็ถือกันไปอะไรเงี้ยแต่ก็น่าสนใจที่ตอนนี้ที่จะดูอันนี้คือเรามองภาพตลาดนะคะคุณลุงแล้วส่วนหุ้นเองก็ยังมีอย่างนี้คือบางคนก็บอกว่าก็มีหุ้นกลุ่มที่ขึ้นกับกลุ่มไม่ขึ้นเราก็ใช้สัญญาณนี้ไปจับได้เหมือนกันต้องเพราะว่าบางทีตลาดลงบางตัวก็ขึ้นอยู่นะใช่ถูกต้องบางตัวไอ้ที่เราถือพอตลาดลงมันก็ยังไม่ลงอีกอะไรเงี้ยจริงๆเราสามารถวิเคราะห์แบบนี้ได้กับรายตัวเลยค่ะนะฮะแล้วก็จริงๆเราจะเน้นการเทรดแบบกระจายความเสี่ยงแต่ในการกระจายความเสี่ยงของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัดกลุ่มหุ้นเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงของเราเนี่ยมาจากแคนดิเดตที่เราคิดว่าในลักษณะฟอร์เมชันของเทคนิคอลของมันอยู่ในทางที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเรานะครับผิดทางก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในการเทรดจริงๆเราจะมีระบบอีกนะครับผิดทางก็ไม่เป็นไรมันก็ป้องกันความเสี่ยงของมันไปอะไรแบบนี้นะฮะก็ตอนนี้ยังมีพอร์ตมีหุ้นอยู่ในพอร์ตไหมคะมีสิครับเต็มเลยเหรอเต็มตั้งแต่ตอนไหนคะตั้งแต่ตอนมันกลับตัวขึ้นพอแมงเม้าขายหมดอ่ะเราก็เข้าไม่เชื่อเอ้าก็ไปตามระบบเนี่ยมันเห็นชัดอยู่ตามระบบเนี่ยแมงเม้าเป็นสัญญาที่ดีมากนะแต่ตอนนี้ยังขายอยู่หรือเปล่าแมงเม้ายังซื้อไม่หมดพอเริ่มมีแก๊ปแล้วนะเริ่มแล้วแมงเม้าเข้ามาซื้อเยอะนะรอให้มีสัญญาณบูลลิชเยอะบูลลิชก็คือแทงโอ้โหบิ๊กไวท์ขึ้นมามีอะไรขึ้นมาเยอะๆนะแล้วก็เกิดสัญญาณไม่แน่ใจตัว RSI ที่ลุงบอกไม่ใช่ตัวแคนดิสติกเช่นเกิดโดจิเกิดลองอัปเปอร์แชโดว์นะเกิดแบริชารามีอะไรนั่นนะค่อยพิจารณาว่าเฮ้ยจุดนี้สวยละพอมีสัญญาณกลับตัวปั้งขายตอนนี้ยังไม่ขายกันใช่ไหมฮะยังไม่มีสัญญาณนะแล้วแต่หุ้นครับผมหุ้นตัวไหนเราดูรายตัวจริงๆแล้วนะตัวไหนมีก็ขายเราก็ต้องบอกว่าถืออะไรอยู่บ้างถือเยอะแค่ไหนจริงไม่ค่อยรู้เพราะเราเล่นเป็นพอร์ตโฟลิโอในแง่หนึ่งนะฮะแล้วก็สองคือพอเราใช้ระบบควบคุมปุ๊บบางทีผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ตัวไหนซื้อตัวไหนขายผมถือว่าผมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือเวลาเราจะวิเคราะห์เนี่ยผมจะพยายามเน้นนักเรียนว่าขอให้เหนื่อยนะฮะกับการวิเคราะห์ในเชิงอย่างเงี้ยในการวางแผนว่าเราจะมีระบบอะไรเราจะป้องกันความเสี่ยงยังไงแต่อย่าไปวิเคราะห์ตอนที่เราจะตัดสินใจซื้อขายตอนนั้นไม่ใช่เวลาของการตัดสินนะฮะถ้าเรามีการตัดสินใจก็ไปเจือปนตอนที่เราคิดว่าจะซื้อหรือจะขายดีเพียงแน่นอนวิเคราะห์อะไรมาเราก็จะหาเหตุผลซัพพอร์ตให้เราดูย้อนหลังมาเนี่ยมันชัดทุกครั้งเลยแต่ณจุดที่เราต้องตัดสินใจเนี่ยอารมณ์มันเข้ามาแล้วนะฮะเราจะเพี้ยนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในการเทรดเป็นระบบที่ชมรมเราเน้นคือเราทำงานหนักในส่วนของการวางแผนวางแผนรับมือทุกกรณีที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วเราแค่ทำตามแผนหน้างานเราไม่คิดนะครับดีค่ะจะได้เป็นความรู้แล้วอาจารย์พยาเองหุ้นยังถืออยู่เยอะไหมจริงๆผมคัดดาวลงมาเยอะแต่ก็ถือตอนนี้ก็เกือบเต็มกี่ร้อยตัวไม่ถึงร้อยฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 30-40 ตัวโอ้ค่ะค่ะก็ช่วยหน่อยได้ฟังงี้เป็นแนวให้พี่นะยังถือกันอยู่ใช่พี่จะได้ตามต่อไปนะก็ถ้ามันมีสัญญาณขายผมก็ออกนะ
คืออย่างที่บอกว่าเราเทรดแบบไม่คิดนะครับผมนะก็รอติดตามสัญญาณอ่ะก็กว่าจะรู้กว่าจะแบบที่ลุงบอกว่ารอสัญญาณเนี่ยเห็นไหมพี่บอลถามสัญญาณอะไรลุงก็ต้องบอกว่าก็นี่ไงโดจิอะไรเงี้ยพวกเรารู้กันหรือยังล่ะแต่หลายท่านรู้แล้วนะคะลุงแต่ขอบคุณมากเลยนะที่ลุงก็มาเติมเต็มให้กับพวกเราแต่ละช่วงแต่เวลาทำให้เราก็อาจจะเป็น 2-3 อยู่กับลุงก็ได้จาก99ก็อาจจะเหลือ80นะเลิกเมาดีกว่าเราก็จะได้กลับมาอยู่ในระบบอยู่ในแวดวงวิชาความรู้การลงทุนนี่มันก็ไม่ได้ง่ายนะลุงเนาะไม่ง่ายครับแต่ถ้ารู้แล้วก็ง่ายแหละนะจริงก็ยังไม่ง่ายจริงยังไม่ง่ายมันเรื่องเงินเนาะมันเรื่องเงินมันสนุกมันสนุกมันทำให้เราอยากเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอ่านหนังสือเรียนทำหมดทุกอย่างเดี๋ยวถ้ามีโอกาสและมีเวลานะคะนักลงทุนอาจารย์พิยะสัมพันธรักษ์แล้วก็คุณลุงฉลกเองก็จะมาเติมเต็มข้อมูลอัปเดตนะรู้แล้วใช่ไหมว่าตอนนี้คืออะไรน่าจะรู้แล้วนะเราไม่ได้ทำนายไม่ได้ทำนายเราเพียงจะบอกว่าเราเตรียมตัวขายแต่ยังไม่ขายของเดิมกำไรเยอะแล้วเตรียมตัวขายใช่รอบนี้เราก็ได้ตั้งแต่แถวๆเนี้ยยูนิเวอร์แซลตัวเนี้ยนะฮะ1,200เนี่ย 1,200 อ๋อค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริยะแล้วก็คุณลุงฉลกสัมพันธรักษ์กันนะฮะก็ลาคุณผู้ฟังนักลงทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ